ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งเปิดการสัมมนาเรียนเชิญคุณมาโนสมภาพนะคะผู้กล่าวรายงานณบัดนี้เลยค่ะคณะผู้จัดต้องขอกลับขออภัยอย่างสูงเนื่องจากว่าเรามีอุบัติเหตุนิดนึงนะคะมีรถวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานจุฬาภาคที่7นะคะเป็นประธานในพิธีมีหน้าที่เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งโดยจะมีผลบังคับใช้กับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งตามมาตรา69แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่2สิงหาคมกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ภายใน15วันของเดือนถัดไปดังนั้นเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตาปาสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำใจฝักบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำฝอยบ่อพ่อเลี้ยงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7จึงได้จัดการอบรมสัมมนาครั้งนี้ขึ้นในการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะที่กรุณามาร่วมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ร่วมสัมมนาในการให้ข้อมูลในองค์ความรู้ที่เราจะร่วมกันปฏิบัติงานต่อเนื่องนะคะดิฉันมีความยินดีอย่างและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2500และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียพ.ศ. 2535ในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผอ.ส่วนนะคะนายกปราจีนบุรีเพชรบูรณ์นะคะท่านผู้แทนจากสถาบันการศึกษาท่านผู้ในการกล่าวรายงานเมื่อกี้นี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ว่า เพื่อให้การที่ว่าเราจะสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งสิ่งทุกสิ่งการกระทำทุกการกระทำไม่ว่าจะจากกิจ